การบรรยายแห่โอวาทนวกะเป็นครั้งที่9นี่จะได้กล่าวในหัวข้อว่าการทำงานเพื่องานเรื่องนี้ก็มีใจความติดต่อขึ้นมาจากเรื่องที่พูดกันในครั้งที่แล้วมาคือเรื่องที่ว่าอยู่อย่างตายแล้วก่อนตายต้องทำความเข้าใจในคำว่าตายก่อนตายนั่นแหละให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าใจคำว่าทำงานเพื่องานได้ง่ายยิ่งขึ้นคือว่าถ้าจิตมันมีความรู้สึกว่าตัวกูในงานที่ทำนั่นมันก็เพื่อตัวกูเจตนามันก็ทำเพื่อตัวกูจริงๆเหมือนกันถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูมันก็ทำงานชนิดที่ไม่ใช่เพื่อตัวกูมันเพื่อธรรมชาติหรืออย่างดีก็ต้องพูดว่าเพื่องานนั่นเองทำไมจะต้องพูดในข้อที่ว่าทำงานเพื่องานคำตอบมีได้หลายทางถ้าพูดอย่างต่ำๆอย่างศีลธรรมต่ำๆในคนที่ทำงานเพื่องานนั่นมันจะไม่คอร์รัปชันทำงานเพื่อเงินหรือเพื่อตัวกูมันจะมีแต่คอร์รัปชันแม้แต่ว่าคอร์รัปชันตัวเองนี่เรียกว่าเป็นเรื่องศีลธรรมที่มีหลักธรรมะเข้าไปเป็นหลักอยู่ให้คนมันถืออย่างนั้นถ้าทำงานเพื่องานข้างหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นที่เขาให้ที่รัฐบาลให้ถือคตินิยมว่างานคือเงินคืองานบันดาลสุขพวกเราก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะคัดค้านยังผมไปบรรยายที่ครุสภาก็ผมก็ต้องยืนยันในตามวิธีที่ตามหลักของพุทธศาสนาก็ให้ทำงานเพื่องานถ้าทำงานเพื่อเงินมันก็เป็นการไม่ถูกต้องถ้าว่าตามหลักศาสนาแล้วมันก็ยังมีช่องที่จะคอร์รัปชันมีคนฟ้องหัวหน้ารัฐบาลในสมัยนั้นคือจอมพลสฤษดิ์ท่านก็เรียกเทปไปบันทึกเสียงไว้ไปดูไปฟังดูเสร็จแล้วก็สั่นหัวคือว่าไม่ได้เป็นการคัดค้านหรือแอนตี้รัฐบาลก็เลิกกันนี่มันเป็นเครื่องแสดงว่าแม้แต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องโลกนี่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องพูดกันเกี่ยวกับเรื่องชนิดนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมะในขั้นศีลธรรมก็ได้คือประชาชนจะมีศีลธรรมอันดีแต่แล้วมันก็ไปไม่ได้ถ้ามันไม่มีไอ้ปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมเป็นรากฐานอยู่ในส่วนลึกมันยากที่จะให้คน
ที่เห็นแก่ตัวนะมาทำงานเพื่องานไอ้คนที่มันกลุ้มอยู่กับความเห็นแก่ตัวมันก็ทำงานเพื่อตัวเพื่อกูเพื่อเงินเพื่อทำงานเพื่องานมันก็ดีเกินไปเขาก็ทำไม่ได้ท่านจึงต้องสอนในธรรมะในขั้นที่ให้เห็นว่ามันไม่มีตัวกันบ้างจะทำงานเพื่องานเป็นประโยชน์แก่ศีลธรรมคือจะไม่โกงที่ถ้าเป็นธรรมะที่สูงขึ้นมาอีกมันก็มาถึงขั้นที่ว่าทำงานเพื่องานนี่มันไม่มีความทุกข์มันจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์ถ้ามันทำได้จริงถ้าเขาทำไม่ได้จิตใจมันไม่ยอมมันไม่เข้าใจมันก็ทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาทาหาเข้าใจและทำได้ทำงานเพื่องานแล้วการงานจะไม่เป็นทุกข์จะไม่รู้สึกเป็นทุกข์จะไม่เป็นที่น่าระอาหรือเบื่อนายพูดอีกทีหนึ่งก็พูดว่าการงานมันเป็นสุขถ้าคนนั้นมันมีจิตใจสูงถึงขนาดที่ว่าสามารถทำงานเพื่องานได้แล้วมันจะสนุกไปหมดไม่ว่าจะเป็นงานชนิดไหนนั่นไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปดูละครไม่ต้องไปเที่ยวเซฟเลยเกเรอบายมุขมันก็มีความพอใจมีความสุขอยู่ในการงานหรือว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยตรากตรำมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ถ้าจิตมันสูงถึงขนาดที่เรียกว่าทำงานเพื่องานการงานจะไม่เป็นทุกข์ถอยไปสังเกตดูให้ดีถ้าทำงานเพื่อจะได้นั่นเพื่อจะได้นี่เพื่อตัวกูหรือเพื่อพรรคพวกของกูหรือเพื่ออะไรก็ตามมันจะเป็นทุกข์และเป็นทุกข์เสียตั้งแต่ยังไม่ทันจะทำคือมันจะหนักอึ้งหรือว่ามีปัญหาเรร่วนหลายอย่างหลายประการจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะขาดทุนหรือกำไรหรืออะไรมันล้วนจะมีปัญหาอย่างนี้การงานก็เป็นสิ่งที่มืดมนไม่แจ่มแจ้งไม่สดใสก็ทำไปด้วยความจำเป็นที่ความอยากจะได้เงินหรือได้อะไรก็ตามมันบังคับให้ทำแต่เขาก็รู้สึกไปเสียอีกทางหนึ่งก็ได้ถ้าเขาสร้างความหวังชนิดที่มันจะได้สำเร็จหรือจะได้ตามที่ต้องการนะแล้วก็จะทำอย่างบึกบึนบากบั่นนั้นได้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคือมันไม่สนิทมันไม่สะอาดเหมือนกับว่าทำงานเพื่องานมันไม่ต้องมุทะลุดูดันอะไรเมื่อทำงานไปด้วยจิตว่างทำงานเพื่องานนี่ข้อที่สองมันเป็นอย่างนี้ข้อที่หนึ่งว่าเพื่อมีศีลธรรมดีข้อที่สองว่าเพื่อไอ้งานนั้นจะไม่เป็นทุกข์จะเป็นของสนุกแล้วขอแถมข้อที่สามอีกสักข้อหนึ่งว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างยิ่งอยู่ในตัวหัดทำงานเพื่องานจะเป็นการปฏิบัติธรรมะเพื่อหมดตัวหมดตัวกูหมดของกูบรรลุนิพพานได้ไม่ต้องไปทำวิปัสสนาอะไรที่ไหนให้มันลำบากนักก็ได้แต่ขอให้ทำงานเพื่องานเรื่อยไปมันจะทำลายตัวกูอยู่เรื่อยไปมันจะเป็นการทำงานด้วยและเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อไปนิพพานด้วยมันรวมอยู่ในตัวมันจะต้องทำด้วยสติที่ลืมไม่ได้เพราะถ้าลืมมันก็มีตัวขึ้นมาทันทีจะมีสติแล้วก็มีปัญญาที่ถูกต้องกำกับกันอยู่ทำงานเพื่องาน
จริงๆแล้วก็คือหัดทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองที่นี่ที่เป็นวัดป่าพระเกือนมีปริญญาตายตายแล้วก่อนตายนี่ก็มุ่งหมายข้อนี้ด้วยเหมือนกันเราจึงมีหลักการเฉพาะที่นี่ว่าทำงานก็เพื่องานถ้าเลวลงมากว่านั้นก็ทำงานเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อส่วนรวมเพื่อแม้แต่เพื่อศาสนาก็ยังต่ำกว่าทำงานเพื่องานเพราะมันยังมีอะไรอยู่มีของเราอยู่แล้วก็ทำเพื่อของเราแต่ถ้าทำงานเพื่องานล้วนๆแล้วก็ไม่ต้องเพื่ออะไรมันจึงสูงสุดทำงานเพื่องานมันมีความหมายมันเฉพาะแล้วต้องมีจิตใจที่เหมาะสมชนิดนั้นมันจึงจะทำได้ทำงานที่นี่คุณก็จะสังเกตเห็นนะมั่งว่าไม่ได้มีใครขอบใจไม่ได้มีใครขอบคุณไม่ได้มีใครให้รางวัลบางทีไม่มีใครจะเอาใจใส่ว่าจะได้กินน้ำสักแก้วหนึ่งหรือเปล่าก็ได้ถ้าทำงานเพื่องานถ้าหวังว่าจะให้ใครมาขอบคุณที่มาช่วยงานหรือทำงานนี่ก็ไม่ใช่ทำงานเพื่องานอย่างที่ว่าถ้าจะสมัครในหลักสูตรของวัดป่าพระเถื่อนอยู่ที่นี่อย่างนี้แล้วก็ทำงานโดยที่ไม่ต้องมีใครขอบคุณไม่ต้องมีใครมาสรรเสริญเยินยอไม่ต้องมีใครให้รางวัลอะไรแม้แต่คำว่าขอบใจนั่นจะถูกต้องตามแบบวัดป่าพระเถื่อนมันจะละลายตัวกูของกูมันออกไปทุกทีมันก็จะสิ้นสุดลงได้สักวันหนึ่งเป็นแน่ที่มันก็จะเลยไกลออกไปกว้างออกไปถึงว่าแม้จะทำงานที่บ้านอย่างสมมติว่าลาสิกขาบทไปทำงานที่คาราวาสนั่นก็ลองไปคิดดูเถอะทำงานเพื่องานทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อครอบครัวทำงานเพื่ออะไรมันต่างกันลิบแล้วมันก็ยังจะทำได้อยู่นั่นแหละไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราไม่หวังจะให้แก่ใครอะไรที่เป็นในความอยากของกิเลสตัณหาแล้วเราจะไม่มีแรงทำไอ้พวกนั้นมันทำงานในกำลังของกิเลสตัณหาเพื่อกูเพื่อของกูไอ้คนนี้มันทำงานในกำลังของสัจจะของธรรมชาติในปัญญาที่มันมองเห็นของจริงของธรรมชาติเมื่อคนโน้นมันทำงานด้วยตัณหาคนนี้มันทำงานด้วยปัญญาชนิดที่บริสุทธิ์มันก็ได้ผลอย่างที่ไม่คดโกงอย่างที่ไม่เหน็ดไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเป็นทุกข์มันก็อย่างที่จะเป็นการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานไปในตัวถ้าทำได้ไม่ว่าจะสึกออกไปทำราชการหรือค้าขายหรืออะไรก็สุดแท้แต่ว่ามันมีอาชีพอะไรถ้ามันเก่งจริงมันยังคงทำงานเพื่องานได้อยู่นั่นแหละไม่มีใครมาแย่งชิงอะไรออกไปได้ไอ้เงินไอ้ทองไอ้ของนั่นมันก็คงเป็นของคนนั้นไปตามกฎหมายตามระเบียบตามขนบธรรมเนียมเพียงแต่ว่าในใจนี่มันต่างกันถ้าจะถือว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้ก็เป็นศิลปะเป็นเคล็ดสำหรับมนุษย์เป็นศิลปะแห่งชีวิตหรือเป็นชีวิตศิลปะก็ตามที่มันจะอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์แต่ที่ผมกำลังพูดเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะของศาสนาที่เราจะต้องเข้าใจอย่างนั้นและเราจะต้องปฏิบัติให้มันถูกตรงตามนั้นก็จะได้ไม่เป็นทุกข์โดยที่มีเหตุผลแสดงอยู่อย่างชัดเจน
ันอยู่ที่ว่าจะกล้าหรือไม่กล้าที่จะถือหลักอย่างนั้นที่มันขึ้นอยู่กับที่ว่ามันฉลาดพอหรือไม่พอถ้าฉลาดไม่พอมันไม่กล้าหรอกไปคิดดูมันไม่กล้าจะคิดตรงไปอย่างนั้นเพราะความฉลาดมันไม่พอแต่พูดให้ตรงกว่านี้ก็คือมันยังโง่อยู่มันไม่รู้จักศิลปะของธรรมะหรือของชีวิตงั้นเดี๋ยวนี้เราจะรับปริญญาตายก่อนตายทั้งแบบวัดป่าพระเถื่อนมันก็คือไม่มีคือทำเพื่อไม่มีตัวกูของกูถ้ามันรับปริญญานี่ได้จริงมันก็ออกไปทำงานเพื่องานโดยแน่นอนแล้วไม่มีความทุกข์เรายิ้มกริมอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่าจะมีครอบครัวทำไมมีบุตรภรรยาสามีทำไมมันก็มีเพื่องานอีกเหมือนกันไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูคือมันมีกิเลสน้อยกว่าที่จะพูดว่าเพื่อภรรยาของกูเพื่อลูกของกูเพื่ออะไรของกูมนุษย์มันมีหน้าที่ที่จะต้องทำเมื่อทำหน้าที่นั่นก็ให้ทำเพื่อหน้าที่อย่างฆราวาสเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่จะมีครอบครัวมันก็มีครอบครัวอย่างที่มันเป็นหน้าที่อย่ามีด้วยความโง่ความหลงบ้ากามารมณ์บ้าอะไรต่างๆไอ้ธรรมะคือหน้าที่ที่เราพูดกันมามากแล้วนะไอ้ธรรมะสี่ความหมายนะอย่าลืมเสียมันจะเป็นหลักประกันที่ให้เข้าใจเรื่องอะไรได้ดีธรรมะคือธรรมชาติทั้งหลายปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติทั้งหลายก็คือเรียกธรรมเมื่อธรรมะแล้วกฎของธรรมชาติก็คือธรรมะหน้าที่ตามกฎธรรมชาติก็คือธรรมะนี่หน้าที่ตัวนี้จำไว้เถอะแล้วผลที่ได้รับมาจากการทำหน้าที่นั้นก็คือธรรมธรรมะอีกเหมือนกันบาลีมันมีคำเดียวเท่านั้นสำหรับจะใช้กับสิ่งทั้งสี่นี้หน้าที่นั้นคือธรรมธรรมคือหน้าที่ทำหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมที่เรามีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่นั่นเพื่อหน้าที่ก็แล้วกันมันจะไม่มาสุมให้หนักอยู่บนอกบนจิตใจบนศีรษะเมื่อเป็นฆราวาสก็มีหน้าที่อย่างฆราวาสเมื่อเป็นบรรพชิตก็มีหน้าที่อย่างบรรพชิตแม้ว่ามันจะใช้คำรวมๆร่วมกันได้เช่นคำว่าหน้าที่เพื่อดับทุกข์มันก็ยังแยกกันได้ว่าจะดับทุกข์อย่างฆราวาสหรือจะดับทุกข์อย่างบรรพชิตเมื่อสมัครมีหน้าที่อย่างฆราวาสก็ทำหน้าที่อย่างฆราวาสและคอยทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันก็คงเป็นการทำงานเพื่องานอยู่นั่นเองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันก็คือหน้าที่ก็ทำหน้าที่เป็นหน้าที่มันจะไม่มีความทุกข์ความร้อนไอ้ลูกเมียสมบัติพัฒนสถานมันจะไม่มาซุ้มอยู่บนจิตใจของคนคนนั้นเรียกทำหน้าที่เป็นหน้าที่แล้วก็จะไม่มีอาการชนิดที่ว่าผิดใจอะไรกันนิดหนึ่งก็ยิงมันตายเลยยิงผัวบ้างยิงเมียบ้างแล้วแต่ว่าฝ่ายไหนมันจะมุทะลุดุดันขึ้นมาอย่างที่เราจะเห็นได้ว่ามันหนาแน่นขึ้นทุกทีในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องผิดใจกันนิดเดียวหรือแม้แต่ว่าเรื่องมีชู้เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วไอ้คนโง่คนนั้นมันก็ไปยิงเมียตายแล้วก็ไปเข้าตารางมันจะได้อะไรครับคนชั้นปู่ย่าตายายสมัยโน้นเขาจะไม่โง่ถึงขนาดนั้นมีชู้ก็มีชู้ไปเมื่อมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันก็แยกกันมันก็เลิกกันบางทีมันจะมอบให้ไปซะเลยมันไม่ต้องไปยิงใครฆ่าใครนี่เพราะมันเข้าถึงธรรมะมากกว่าเพราะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานจะมีอะไรจะกินอะไรจะใช้อะไรก็เป็นการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไปหมดมันจะประกอบไปด้วยธรรมเดี๋ยวนี้เรากำลังใช้คำว่าทำงานเพื่องาน
บางทีก็จะใช้คำว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันแล้วแต่ใครจะชอบคำไหนหรือให้ความหมายแก่คำสองคำนี้เหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรถือซะว่ามันเหมือนกันก็แล้วกันหน้าที่ก็คืองานงานก็คือหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานก็เพื่องานก็ไม่มีตัวกูของกูที่จะเดือดร้อนเหมือนกับตกนรกอยู่เพราะว่าได้ทำงานแล้วนี่มันก็ควรจะดีใจเราต้องการจะทำงานเราทำงานมันก็ได้ทำงานมันก็ควรจะดีใจสบายใจเป็นสุขตั้งแต่แรกลงมือทำเหมือนกับว่างานมันมากมีกินเวลานานอยากจะทำนาเนี่ยมันต้องเริ่มไถนาต้องเริ่มอะไรไปตามลำดับแม้จะทำด้วยจอบก็ต้องฟันกันหลายพันครั้งหรือหลายหมื่นครั้งแต่ว่าทำงานเพื่องานนะเพราะฟันลงไปครั้งแรกมันก็ยินดีแล้วเพราะว่าได้ทำงานเพราะว่าเราต้องการจะทำงานแต่ถ้าทำงานเพื่อเงินแล้วมันยังไกลมากจิตมันยังสงบไม่ได้มันยังอีกนอนกว่าจะเป็นข้าวเปลือกออกมาต่อเมื่อมีเงินมานะมันจึงจะพอใจเพราะเขาทำงานเพื่อเงินถ้าทำงานเพื่องานเพราะได้ทำงานมันก็พอใจไปตามลำดับนั่นคนที่ทำงานเพื่องานนั้นมันนอนหลับสนิทกว่าไอ้คนที่ทำงานเพื่อเงินหรือว่าเหนื่อยก็เหนื่อยน้อยกว่าความเป็นทุกข์ก็ผิดกันมากทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็กลายเป็นจริยธรรมสากลไปแล้วคุณไปค้นดูในตำรับตำราไอ้พวกศีลธรรมจริยธรรมของสากลถ้าไม่มีที่ไหนสะดวกง่ายก็ไปเปิดไอ้ Encyclopedia Britannica ดูที่คำว่า morality ethic จะพบยืนยันเรื่องไอ้ duty for dutyเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องร่วมกันคือว่าหลักเกณฑ์หรือแบบฉบับที่มันจะมาเขียนลงในหนังสือขนาดแต่ Encyclopedia Britannica เนี่ยมันเป็นที่รับรองกันเป็นฟูงๆในหมู่นักปราชญ์ในแขนงนั้นและทั้งโลกเขาจึงกล้าประกาศออกมาในฐานะเป็นความรู้ของโลกนี่คำว่าศีลธรรมนี่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นี่ก็ตรงกันก็ที่ว่าศาสนาก็ต้องการอย่างนี้ศาสนาไหนมันก็ต้องการอย่างนี้จุดหมายปลายทางให้มนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่ระบบจริยธรรมหรือปรัชญาของศีลธรรมมันก็ยังยืนยันอย่างนี้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นเองคือเป้าหมายของศีลธรรมแล้วทำไปตามที่ว่าแสดงไว้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่ในสิ่งที่มันเป็นผลเลิศของจริยธรรมนั่นเขาก็วางไว้4อย่างเรียกว่าความดีสูงสุดของมนุษย์อย่างที่1ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเหมือนกับศาสนาแหละคิดเด้ออย่างที่หนึ่งความสุขที่แท้จริงแล้วก็อย่างที่สองความเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมแห่งความถูกต้องของความเป็นมนุษย์
อย่างที่สามก็หน้าที่เพื่อหน้าที่และอย่างที่สี่ก็ความรักร่วมกันหมดความรักความรักสากลข้อที่หนึ่ง happiness ข้อที่สอง perfection ข้อที่สาม duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่แล้วก็ที่สามนี่ universal love love ความรักเนี่ย universal love เนี่ยสี่อย่างนี้คือเป้าหมายสูงสุดของจริยธรรมของมนุษย์ตามที่เขาตกลงกันที่นี้ผมมารู้สึกหน้าหัวที่ว่ามันต้องมากมายอย่างนี้เถอะหรือถ้ามันมีหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวมันพอแหละคุณคิดดูไอ้ข้อที่สามเรื่องหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ลองดูเถอะถ้ามันทำได้จริงมันก็ไม่มีตัวตนเพราะไม่มีตัวตนมันก็เป็นความสุขคือข้อที่หนึ่งที่เรา happiness แล้วก็เป็นความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์คือ perfection ที่มนุษย์มันจะเต็มได้เท่าไรมันก็เต็มได้เท่านี้เต็มได้แค่ไม่มีตัวตนแล้วก็ทำงานเพื่องานแล้วคนที่ไม่มีตัวตนอย่างนี้มันก็เป็น universal loverคือรักทุกคนเป็นคนเดียวกันอยู่ในตัวเพราะมันไม่มีตัวตนถ้าไม่เคยฟังหรือไม่เคยคิดมาก่อนมันก็เข้าใจยากไหมคือจะพูดว่าพอเราไม่มีตัวเรานะทุกอย่างมันจะเป็นอันเดียวกันหมดได้เดี๋ยวนี้มันมีตัวเราตัวกูมันแบ่งแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นขอบเขตเพราะไม่มีตัวเรามันก็คือว่างว่างมีตัวเดียวว่างสากลจักรวาลต้องมีถึงสี่อย่างมันก็มากเรื่องที่จะคิดนึกศึกษาหรือปฏิบัติไม่มีอย่างเดียวทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ตัวกูไม่มีไอ้ที่เหลืออีกสามอย่างมันก็เข้ามาเองมันก็มาเองเข้ามาเป็นหางเองหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเราก็ควรจะเป็นที่พอใจที่มันจะแก้ปัญหาอะไรได้หมดคืออย่ามีตัวกูอย่ามีของกูขอให้สนใจเรื่องนี้แหละให้มันมากขึ้นเรื่องที่ไม่มีตัวกูของกูขอให้สนใจให้มากขึ้นมากขึ้นให้เข้าใจให้มากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นคนเย็นไม่มีความร้อนไม่มีความทุกข์ยิ่งขึ้นการงานกลายเป็นความสุขการงานกลายเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อไปนิพพานเดี๋ยวนี้เขามักจะไม่ยอมฟังแล้วก็ไม่เอาไปคิดว่าที่ว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั้นมันเป็นอย่างไรเขาไม่อยากคิดแล้วเขาเกลียดเจ้าทั้งที่ได้ยินทีแรกว่าไม่มีเราแล้วจะทำอะไรกันไปทำไมแต่ที่แท้นะเรากำลังบอกให้รู้ว่าเราจะมีเราชนิดที่ไม่เป็นทุกข์มีเราชนิดที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่ของเราเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ก็สังเกตดูดีมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเสียเลยมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเสียเลยมันก็คงมีอยู่อย่างเดิมแต่ไม่มีความยึดถือว่าเราว่าของเราบ้านเรือนลูกเมียทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองข้าวของมันก็ยังคงมีอยู่อย่างเดิมแต่แล้วทำไมมันไม่มีเราไม่มีของเราเพราะจิตใจมันไม่สร้างความรู้สึกชนิดนั่นขึ้นมาด้วยความโง่เหมือนที่เราได้พูดไปแล้วเมื่อคืนที่แล้วมาว่าหัวใจของพุทธศาสนามันอยู่ที่ไม่มีคนอยู่ที่ไม่มีตัวกูของกูมันอยู่ที่ตายแล้วก่อนตายที่เมื่อใครเอาหัวใจของพระศาสนามาใส่ไว้ในใจของตัวได้คนนั้นมันก็พิเศษทันที
เปลี่ยนสภาพเป็นอะไรไปก็ไม่รู้จะเรียกอย่างไรเขาก็จะเรียกว่าพระอริยเจ้าบ้างเรียกอะไรไปตามเรื่องของเขาแต่เราจะเรียกว่าคนที่มันมีความทุกข์ไม่เป็นอีกต่อไปผู้ที่มีความทุกข์กับเขาไม่เป็นอีกต่อไปจนตลอดชีวิตขอให้รู้จักหรือเข้าใจเห็นชัดว่ามันเนื่องกันไปหมดในเรื่องไม่มีตัวกูของกูเรื่องตายก่อนตายเรื่องหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเนื่องไปถึงทุกเรื่องสำหรับจะไม่มีความทุกข์ทุกเรื่องที่จะไม่มีความทุกข์ต้องมาที่นี่ต้องมาที่ความไม่มีตัวกูของกูทีนี้เขาก็มักจะแบ่งเขตกันเสียว่ามันดีเกินไปเรายังไม่เอาเรายังจะอยากอยู่อย่างคนมีกิเลสอยากอย่างยังมีตัวกูของกูอยากจะเป็นโลกโลกียะเนี่ยมันมากมากเขาถือเสียว่าอย่างนั้นส่วนไอ้เรื่องที่ไม่มีตัวกูนั่นมันเป็นโลกุตระมากเกินไปยังไม่ต้องการข้อนี้ผิดพระพุทธประสงค์ที่ได้บอกแล้วแต่วันก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรื่องโลกุตตราแก่คฤหัสถ์ที่ยังมีลูกมีเมียยังประพรมของหอมยังตกแต่งเนื้อตัวคือว่าถ้าเขายังจะมีลูกมีเมียมีบ้านมีเรือนเขาให้มีด้วยจิตใจที่รู้จักสุญญตาก็เลยไม่มีความทุกข์เป็นคฤหัสถ์ที่ไม่มีความทุกข์มันน่าดูที่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสมันก็มีความทุกข์อยู่เฉยๆมันก็มีความทุกข์ว่าวิตกกังวลเป็นห่วงขี้คลาดหรือกลัวไปล่วงหน้าถ้าจะลองตั้งคำถามว่าทำไมคนสมัยนี้มันเป็นโรคเส้นประสาทและโรคอื่นๆที่เนื่องกันมันมากกว่าคนโบราณคนสมัยโบราณยิ่งยุคโบราณเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นโรคนี่น้อยแม้ก็ถ้ายอมรับอย่างนี้นะก็ตอบได้ว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีธรรมะเข้ามาช่วยซะเลยมันเต็มไปด้วยความต้องการเดือดร้อนดิ้นรนแห่งตัวกูของกูมันจึงเป็นโรคประสาทมากกว่าสมัยโบราณที่เขาไม่ค่อยจะมีอะไรมายั่วมาดึงมาให้มันดิ้นรนกันอย่างนี้ถ้ามันมีธรรมะง่ายๆตามธรรมชาติหรือว่าตามไอ้สิ่งแวดล้อมสมัยนั้นซึ่งมันไม่ยั่วให้เกิดไอ้ตัวกูของกูนั่นเองเดี๋ยวนี้มันคล้ายๆกับว่ามันอาบมันย้อมมันอะไรอยู่ด้วยตัวกูของกูไปเสียทุกเวลาแล้วก็ทุกกระเบียดนิ้วของเนื้อตัวมันก็จะต้องเป็นโรคทางจิตกันมากขึ้นความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้น่าที่จะคิดกันอย่างไรจะยอมเป็นอย่างนั้นถ้ายอมเป็นอย่างนั้นก็ผมว่าไม่ต้องมาบวชมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียเวลาก็ทำไปตามนั่นกันแล้วนี่ถ้ามาบวชจะมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นว่าเพื่อแก้ปัญหาอันนี้เพื่อจะอยู่ในโลกนี้อย่างที่ว่าเป็นผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้นั้นธรรมะก็มีไว้สำหรับให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะทีนี้คนโง่ๆแห่งสมัยวิทยาศาสตร์นี่แหละมันว่าธรรมะมีไว้สำหรับให้คนหนีโลกหนีเตลิดเปิดเพิงไปจากโลกไปอยู่ในป่าในดงไปอยู่กับธรรมะนั้นมันโง่ที่สุดแล้วมันยังว่าเองด้วยส
าสนาเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่ยอมแพ้แล้วหนีโลกไปอยู่ในป่าธรรมะหรือศาสนาต้องการให้มันมีชัยชนะอยู่ในโลกจะมีการงานมีครอบครัวบุตรภรรยาสามีมีหน้าที่ความรับผิดชอบจะยิ่งกันไปเท่าไรก็ตามมันอยู่ในโลกแล้วก็อยู่ได้ชัยชนะทำอะไรได้ทุกอย่างความมุ่งหมายแท้จริงของธรรมะเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อจะอยู่ในโลกด้วยชัยชนะทุกอย่างอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรมันจึงมาถึงเรื่องที่กำลังพูดคือเขาจะต้องมีจิตใจอย่างนี้เท่านั้นแหละมันจึงจะอยู่ในโลกด้วยชัยชนะได้ไม่อย่างนั้นมันจะแพ้ตลอดเวลาถ้าคนโง่โง่เหล่านั้นก็ไม่ได้รู้ว่าแพ้หรอกถ้ามันจะเอาปืนจ่อขมับตัวมันเองยิงตัวมันเองตายมันก็ไม่รู้ว่าแพ้หรอกมันยังคิดว่าชนะเรื่องอะไรอยู่เรื่อยไปถ้ามีธรรมะจริงเนี่ยมันก็จะชนะจริงคือมันจะอยู่เหนือปัญหาชนะปัญหาขึ้นไปได้ตามลำดับนั้นช่วยกันบอกเพื่อนฝูงของเราด้วยว่าธรรมะนี่เขามีว่าอย่างนี้เขามีไว้สำหรับให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะในทุกกรณีอย่าเข้าใจว่าธรรมะศาสนามีไว้สำหรับให้คนทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งครอบครัวไปอยู่ในป่าเป็นพระอรหันต์กันในป่าไม่มีความมุ่งหมายอย่างนั้นมีความมุ่งหมายจะดับความทุกข์ให้แก่ทุกคนในโลกทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์มนุษย์ก็มีความทุกข์เทวดาก็มีความทุกข์ธรรมะจะต้องการให้ชนะทุกข์เอาชนะความทุกข์ให้ได้แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นอยู่อย่างไรในระบบที่ออกไปบวชอยู่ในป่านั้นมันเป็นข้อปลีกย่อยพิเศษที่คนบางคนเขาต้องการเพื่อง่ายเพื่อสบายเพื่อสะดวกถ้าเขาชอบอย่างนั้นมีสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้อย่างนั้นมันก็เป็นไปได้แต่คนทั้งหลายทั้ง 90% เนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องอยู่ในโลกต่อสู้อย่างในโลกเขาก็ควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาไม่พ่ายแพ้นี่เป็นข้อที่ยืนยันให้เห็นยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนสุญญตาแม่แก่คราวาสถืออาวุธที่ชื่อว่าสุญญตานี่จะแก้ปัญหาแม่ของคราวาสแต่ว่าอาวุธนี่มันก็ออกจะประหลาดประหลาดอยู่คือเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ได้ลดลงมาไม่มีความทุกข์อยู่ในบ้านเรือนตามแบบของไอ้ชาวบ้านถ้าเราอย่าพูดถึงพระอรหันต์หรือถึงอะไรทํานองนั้นกันเสียเลยนั่นแหละจะดีแต่ว่าไม่มีความทุกข์ก็แล้วกันถ้าไปพูดเรื่องพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์โสดาสกิทาคายมันจะต้องจะทําให้เรื่องมากลําบากแก่การศึกษามีปัญหามากเอาแต่หลักสั้นๆว่าถ้าเรามีตัวกูของกูน้อยเท่าไรเราจะมีความทุกข์น้อยเท่านั้นเราหมดตัวกูของกูเมื่อไรเราจะไม่มีความทุกข์เลยเอาเท่านี้ก็พอแล้วตรงไหนจะเป็นพระอรหันต์ตรงไหนจะเกือบเป็นพระอรหันต์อย่าไปสนใจมันเลยทีนี้ก็สรุปเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆก็คือทำงานเพื่องานนี่มันเกินกว่าที่จะเรียกว่าปอกกล้วยให้กินนะคือสรุปใจความข้อความอะไรทั้งหมดแล้วจนยังเหลือเฉพาะคุณทำงานเพื่องานก็พอแล้วไม่ต้องเรียนอะไรมากกว่านั้นฮะไอเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นมีสัจจะไออะไรอย่างไรนั่นให้คนอื่นคิดก็ได้เขาก็มีความจริงมีข้อเหตุผลของความจริงที่จะต้องทำอย่างนั้นที่บอกว่าต้องทำอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเขาบอกว่าเอ้าทำงานเพื่องานก็ลองทำดูสิแล้วมันไม่มีความทุกข์แล้วก็จะสอนกันในตัวมันเองไม่ต้องเชื่อคนอื่น
วันไหนเราเผลอไปทำงานเพื่อเงินเพื่อลูกเพื่อเมียนี่มันมีความทุกข์วันไหนเราไม่เผลอเราทำงานเพื่อหน้าที่วันนั้นไม่มีความทุกข์เดี๋ยวมันก็รู้ธรรมะขึ้นมาเองไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นตามหลักกาลามสูตรที่ว่าเชื่อความรู้สึกที่ประจักษ์ชัดอยู่ในภายในไม่ต้องเชื่อแม้แต่ว่าผู้นี้เป็นศาสดาของเราก็ไม่ต้องเชื่อตื่นเช้าขึ้นมาคฤหัสถ์ก็ดีเป็นพระก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันก็ต้องทำงานก็ดูนกหนูตัวเล็กๆพอตื่นขึ้นมามันก็ทำงานคือไปหาอาหารแล้วกินไปเลยนั่นแหละคืองานของมันที่มนุษย์เรามันก็ต้องทำงานไม่แต่เป็นพระมันก็ต้องไปบิณฑบาตหรือต้องไปทำอะไรตามหน้าที่ที่พวกคฤหัสถ์ก็จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไปทำงานที่ออฟฟิศที่ไหนก็สุดแท้มันก็เป็นเรื่องงานกันไปทั้งนั้นถ้าเขาตั้งใจไว้ไม่ถูกมันจะกระหืดกระหอบมันจะร้อนรนมันจะมีความทุกข์ไม่มากก็น้อยเราก็เรียกเขาว่าปุถุชนผู้ไม่มีความรู้ผู้จะต้องทนทุกข์นี่ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นในเป็นผู้ที่ว่าไม่ใช่ปุถุชนที่หนาไปด้วยความโง่เป็นกัลยาณปุถุชนเป็นอริยสาวกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรดำรงจิตอย่างไรอย่าให้ความอยากด้วยความโง่ครอบงำคำพูดนี้สำคัญมากที่พูดเมื่อคืนนั่นแหละว่าในขณะผัสสะมันมีความโง่แล้วมันก็มีเวทนาโง่มีตัณหาโง่มีปาทานโง่แล้วก็เป็นทุกข์อย่าให้ความอยากโง่โง่นี่จูงไปทำงานมันจะทำงานเพื่อความอยากที่โง่โง่แต่ว่าให้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เราได้เล่าเรียนมาเนี่ยได้รับมอบมานี่ให้ปัญญานี่มันชวนให้ทำงานมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้จูงจมูกมันไม่ได้ใส่หัวใส่คออย่างกิเลสตัณหานะปัญญามันเหมือนกับมาเชื่อเชิญชักจูงที่ชวนไปทำงานก็เรียบร้อยราบรื่นก็ทำงานด้วยความรู้สึกในหน้าที่สำนึกในหน้าที่ทำงานเพื่อหน้าที่ไม่ได้มีความอยากอย่างโง่เขลาที่เรียกว่าตัณหาแต่มีสติปัญญาหรือญาณทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทำงานการทำงานเพื่องานมันมีความหมายอย่างนี้ยิ่งอธิบายเรื่องมันก็ยิ่งมากผมก็ไม่ค่อยชอบพูดมันมากเรื่องนี้ไม่ค่อยชอบพูดมันก็พูดได้เดี๋ยวมันก็จะมากจนฟั่นเฟือนเสียเปล่าเอาเป็นว่าคนเราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญารู้อะไรเป็นอะไรตามสมควรไม่ใช่มากเกินไปก็ทำอะไรไปด้วยปัญญานั่นก็เรียกว่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาภาษาธรรมะมีคำพูดอย่างนี้เป็นบัณฑิตผู้ดำเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญาถ้าฟังเทศสมัยโบราณสัก 20-30 ปีก่อนโน้นก็จะมีประโยคอย่างนี้ทุกกันที่เทศเพราะเขาแต่งไว้เป็นรูปแบบฉบับเป็นบัณฑิตดำเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินนะเขาพูดกันอย่างอื่นหรือบรรยายกันอย่างอื่นแต่เราก็ยังเอามาใช้ได้ว่าจงเป็นบัณฑิตนะแล้วก็ดำเนินชีวิตประจำวันทุกเวลานาทีไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าปัญญา
ไม่เท่าไรคุณจะเป็นบัณฑิตนะนะตามธรรมเนียมนะบัณฑิตตามธรรมเนียมอ่ะคือพอลาสิกขาสึกออกไปก็เรียกว่าบัณฑิตเหลือแต่ดิตกลายเป็นทิศภาษากระเรือกระร่าเรียกว่าเป็นทิศที่จริงมาแต่บัณฑิตนะซึ่งมาแต่บัณฑิตไอ้บัณฑิตนะผู้ดำเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้เราบวชแล้วสึกออกไปเป็นบัณฑิตต้องไปดำเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญาแต่ที่มันทำไม่เข้าเรื่องข้าวรูปไม่ตรงเรื่องมันเลยเป็นทิศโง่โง่ไปไม่เคยรู้สึกว่าเป็นบัณฑิตด้วยซ้ำไปที่ชาวบ้านมันเป็นซะอย่างนี้ที่ไปเรียกว่าพี่ทิศพี่อะไรกันถ้ามันตรงตามความประสงค์เดิมแล้วการศึกษาในอาสมครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วจะลาจากอาสมนั้นไปดำเนินประโยชน์กิจในโลกนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตมาแต่โบราณกาลในประเทศอินเดียเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้ไปเข้ามหาวิทยาลัยเรียนจบได้ปริญญาเรียกว่าบัณฑิตแต่ว่าเรื่องที่เรียนมันคนละเรื่องที่มหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลกเวลานี้มันไม่ได้เรียนเรื่องครองชีวิตชนิดที่ไม่เป็นทุกข์นี่มันเรียนเรื่องอาชีพเทคนิคแขนงใดแขนงหนึ่งอย่างเดียวไม่พูดถึงชีวิตไม่พูดถึงว่าคนเรานี่เกิดมาทำไมแต่มันไม่มีนั่นบัณฑิตชนิดนั้นมันก็ได้แต่หาใส่ปากใส่ท้องอย่างดีที่สุดอย่างเหนื่อยน้อยที่สุดเอาเปรียบผู้อื่นที่สุดนอกเป็นบัณฑิตไปด้านนั้นในทางหนึ่งก็ไปเป็นบัณฑิตมาจากวัดป่าพระเถรของพระพุทธเจ้าที่มันจะมีที่ไหนก็ตามเถอะข้างพุทธการก็เหมือนกันแหละถ้าเรียนจบมันก็เป็นบัณฑิตอย่างของพระพุทธเจ้าออกมาคือรู้เรื่องชีวิตจิตใจว่าความทุกข์คืออะไรเกิดขึ้นอย่างไรดับได้อย่างไรโดยวิธีใดบัณฑิตนี้ก็มีความรู้ในด้านจิตใจนี่คนคนเดียวเป็นสองบัณฑิตบัณฑิตอย่างเนื้อหนังทำมาหากินแล้วก็บัณฑิตอย่างจิตใจที่จะรู้จักควบคุมชีวิตอย่าให้เป็นทุกข์นี่คือบัณฑิตที่สมบูรณ์ผมก็คิดว่าคุณที่จะลาสิกขาไปนี่ควรจะเป็นอย่างนี้เอาไอ้ความรู้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมารวมกันเข้าเป็นชีวิตที่เฉลียวฉลาดสว่างไสวมีชัยชนะได้โดยง่ายเรามักจะเปรียบเทียบว่าชีวิตนี้เทียมด้วยวัวสองตัวด้วยควายสองตัวด้วยม้าสองตัวเหมือนกับลากรถลากเกวียนลากแอกลากไถเขามักจะใช้ไอ้ม้าตัวที่ฉลาดตัวหนึ่งแล้วโง่ตัวหนึ่งวัวก็เหมือนกันควายก็เหมือนกันไอ้สองตัวนั้นไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันไอ้ตัวหนึ่งมันมีแรงมากแต่มันโง่ฟังคำสั่งไม่ค่อยรู้เรื่องอีกตัวนั้นฉลาดพร้อมก็ได้ไม่ค่อยมีแรงก็ได้แต่ฟังคำสั่งเจ้าของรู้เรื่อง การไถนาก็ดีการลากเกวียนก็ดีอะไรก็ดีมันก็เป็นไปได้ดีไอ้ตัวหนึ่งมันมีแรงตัวหนึ่งมันมีปัญญาชีวิตคนทั่วไปก็จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องมีกำลังนี่ปัญญาเนี่ยจะช่วยให้รู้ว่าโอ้ยทำงานเพื่องานโว้ยมีชีวิตมีหน้าที่แล้วทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไอ้แรงก็ทำไปไอ้สติปัญญามันก็ควบคุมไปชีวิตนี่มันก็เดินไปด้วยดีสูงขึ้นสูงขึ้นทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจประสบความสำเร็จในส่วนทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงและยังประสบความสำเร็จในด้านจิตใจที่เป็นเรื่องมรรคผลนิพพานคือมันก้าวไปในทางมรรคผลนิพพานด้วยก็ให้จำข้าวเงื่อนอันนี้ไว้สำหรับไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นรูปร่างสำหรับไปดำเนินชีวิตที่มันยังเหลืออยู่ข้างหน้านี่ผมเรียกว่าโอวาทนวกะนะครับหมายความว่าโอวาทเฉพาะคน
บวชใหม่บวชน้อยบวชพรรษาเดียวมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างจะรวมมาให้หมดใช้คำพูดที่รัดกุมสั้นๆจำง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆเพราะเราไม่มีเวลามากนั่นเองในวันนี้พูดเรื่องงานเพื่องานหรือว่าทำงานก็เพื่องานทำหน้าที่ก็เพื่อหน้าที่เราจะได้มีความสุขเราจะได้มีความเต็มมนุษย์ความเต็มแห่งความเป็นคนเราจะรักเพื่อนฝูงได้เพราะไม่เห็นแก่ตัวจะรักประเทศชาติรักโลกรักทั้งหมดก็ได้เพราะไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างโง่เขลาทำงานเพื่องานจะมีศีลธรรมดีไม่คอร์รัปชันทำงานเพื่องานจิตใจจะมีความสุขดีตลอดเวลาทำงานเพื่องานนั่นมันจะก้าวหน้าไปทางพระนิพพานอยู่โดยอัตโนมัติในตัวมันเองพูดอย่างเอาเปรียบก็เรียกว่ายิงปืนทีเดียวได้นกหลายหลายตัวเนี่ยความใจความของเรื่องที่พูดในวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้เหลืออยู่แต่เพียงคำสั้นๆว่าทำงานเพื่องานอยากจะใช้คำว่าหน้าที่ก็ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ซึ่งตรงกันดีทั้งในทางหลักเกณฑ์ของศาสนาและหลักเกณฑ์ของจริยธรรมสากลอย่างที่ได้ยกมาพูดให้ฟังว่าจริยธรรมสากลซึ่งไม่ใช่ของศาสนาไหนมันก็มีหลักอย่างนี้ไปเข้ากันได้กับทุกศาสนารวมแล้วจะโดยจะทำสากลก็ดีโดยศาสนาทั้งหลายทั้งปวงก็ดีมีข้อเดียวว่าทำงานเพื่องานพูดให้สำเร็จรูปพูดให้ไม่ต้องคิดมากอีกแล้วไม่ต้องศึกษามากอีกแล้วการบรรยายครั้งนี้ก็ยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นี่ใครมีปัญหาอะไรกันในวันถามเนี่ยผมจะเรียนถามอาจารย์ว่าการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นการทำโดยวิธีวิทยาศาสตร์คือยอมรับว่ามีปัญหาแล้วก็ตั้งสมมติฐานตรวจสอบปัญหาแล้วก็ทดลองปัญหานี่คือวิธีทางวิทยาศาสตร์สำหรับคนในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่พอมีความทุกข์ทำไมไม่ยอมรับว่าความทุกข์เป็นปัญหาทำไมไม่คิดแก้ความทุกข์ทำไมไม่หาวิธีแก้และยอมรับว่ามีปัญหานี่เพราะว่าไม่เข้าใจกันนั่นเองไอ้คำพูดที่พูดมานี่ก็กำกวมผมขอทำความเข้าใจหรือว่าจำกัดความจะใหม่คุณอย่าใช้คำว่าสมมติฐานนะกับเรื่องศาสนาหรือว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไอ้สมมติฐานหรือไฮโพทิซิสนะมันใช้กับปรัชญานะอย่าเอามาใช้กับวิทยาศาสตร์หรือศาสนาถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เราต้องมีของจริงไม่ใช่สมมติว่ามีปัญหาไม่ใช่สมมติว่ามีปัญหานะต้องมีปัญหาจริงๆที่รู้สึกเสียบแทงอยู่ในใจจริงๆเพราะจึงไม่ใช่สมมติว่ามีปัญหาจึงไม่ใช่สมมติฐานสำหรับการค้นหาความจริงแต่มันเป็นตัวปัญหาจริงที่มันเกิดเจ็บปวดอยู่เหมือนกับเรามีแผลที่เนื้อเนี่ยแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรเดี๋ยวนี้มันชักจะปนกันยุ่งเช่นถือว่าปรัชญาก็เป็นศาสตร์
หรือเป็นวิทยาศาสตร์ไปแขนงหนึ่งก็มีมันยุ่งมันปนกันยุ่งถ้าวิทยาศาสตร์มันต้องสัมผัสด้วยสิ่งสัมผัสโดยตรงไม่เกี่ยวกับเหตุผลหรือคำนวณคนเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วถ้าใช่สมมติฐานแล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องปรัชญานั่นอย่าเป็นสมมติฐานเลยเป็นไอ้ตัววัตถุแห่งปัญหาตั้งอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็พลิกดูบางทีเราใช้คำมันไม่ตรงกันก็ได้ฮะมันขอไปทำความเข้าใจเองว่าสมมติฐานหรือคำอะไรที่จะเหมาะนั่นถูกแล้วแล้วมันต้องมีอันใดอันหนึ่งมาตั้งอยู่ในฐานะเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่เรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องคำนวณหรือคาดคะเนว่ามันนี่ควรจะเป็นปัญหาเนี่ยถ้าจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุมาทำกับไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตใจนี่มันได้แต่หลักเกณฑ์วิธีการที่เป็นหลักเกณฑ์มันจะเหมือนกันโดยรายละเอียดไม่ได้เพราะอันนึงเป็นเรื่องทางจิตใจอันหนึ่งมันเป็นเรื่องทางวัตถุเรื่องฟิสิกส์เคมีเรื่องแม้แต่เรื่องสัมผัสทฤษฎีก็ตามมันเนื่องในวัตถุทั้งนั้นที่ถ้าเรื่องจิตใจมันอยู่ที่ความรู้สึกจึงมีการกระทำโดยรายละเอียดนั้นต่างกันเพิ่นเสียแต่ว่าจะมีความเข้าใจถูกต้องสูงขึ้นมาถึงกับคนบางคนก็เคยพูดว่าจิตใจก็คือวัตถุอย่างนี้ก็ได้ไอ้คนนั้นมันเข้าถึงความจริงมากกว่าไอ้คนธรรมดาที่จะพูดว่าแม้แต่เรื่องทางจิตนี่ก็คือวัตถุเพราะว่าเอาความรู้สึกที่รู้สึกต่อนั้นมาเป็นหลักจะเรียกวัตถุมันก็เป็นวัตถุพิเศษนะไม่ใช่วัตถุอย่างก้อนหินก้อนอิฐอย่างนี้แต่ก็เรียกว่าเป็นวัตถุได้เพราะมันรู้สึกได้สัมผัสได้ด้วยจิตใจวัตถุสำหรับจิตใจที่ว่าเอาโดยหลักการนั่นคือว่าต้องมีสิ่งนั่นที่รู้สึกอยู่จริงๆไม่ต้องคำนวณไม่ต้องสมมติเหมือนกับว่าเรากำลังกลัวอยู่อย่างนี้เศร้าหรือกลัวหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวความทุกข์ต้องมันมีอันนั่นอยู่จริงและจึงทำความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรมันมาอย่างไรชนิดที่ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นฉะนั้นเพราะเราอยากนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้สมอยากแล้วเราจึงเป็นทุกข์หรือเศร้าอยู่หรือว่ากลัวอยู่ว่ามันจะหายไปเสียหรือมันจะไม่ได้มาเนี่ยคือมันเป็นเพียงรูปแบบวิธีการที่จะยืมมาใช้กันได้ในฐานะที่ว่ามันเป็นวิธีปฏิบัติอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาหรือตรรกวิทยาที่คำนวณผมก็ไม่แน่ใจนักละว่าคำพูดนี่มันทำให้เข้าใจกันได้แล้วอาจจะพูดผิดก็ได้แต่สำหรับความรู้สึกของผมนี่จะไม่ใช่คำว่าสมมติฐานหรือไฮโพทิซิสที่กระจายกันอยู่ในวิชาการนั้นๆจะไม่ยอมใช้กับสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่ต้องสมมติแต่ถ้าเขาจะยอมใช้คำนี้ก็ต้องมีความหมายอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จะเรียนมาอย่างไรถ้าตามวิธีทางพุทธศาสนาที่ชั้นเป็นชั้นสัจจะหรือชั้นปรมัตถะและจะไม่มีคำว่าสมมติเลยเพราะเขาแยกเอาคำว่าสมมติไปไหว้เป็นสัจจะพวกต่างหากไหว้ให้พวกที่มีตัวตนมีตัวกูมีของกูนะไอ้สัจจะหรือสมมติสัจจะไปอยู่ที่พวกนั้นแต่พอเราพูดถึงของจริงอย่างเรื่องปฏิจจสมบัติอย่างว่านี่จะไม่มีคำว่าสมมติหรือสมมติสัจจะหรือสิ่งที่ต้องคำนวณถ้าเรียนอย่างในโรงเรียนนักธรรมแล้วก็ได้เรื่องไอ้ธรรมะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นในเรื่องสมมติสัจจะเป็นเรื่องคำนวณ
ราะล้วนแต่เป็นการคำนวณว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่ามันเป็นอนิจจังแล้วว่าเพราะมันเป็นอนิจจังมันจึงเป็นทุกขังนี่เป็นเรื่องคำนวณนั้นไม่เอาความรู้สึกในใจมาพูดกันในเวลานั้นก็เรียนพุทธศาสนาอย่างคำนวณแต่ส่วนการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังพูดนี่ไม่ทำอย่างนั้นไม่คำนวณไม่มีคำนวณมีแต่การรู้สึกประจักษ์ด้วยจิตด้วยความรู้สึกไปตรงๆอย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังตาเห็นรูปเกิดการเห็นทางตาเกิดผัสสะเกิดเวทนาเอาไปพูดอย่างคำนวณก็ได้แล้วมาทำกันอย่างของจริงรู้ประจักษ์ด้วยใจจริงอย่างนี้ก็ได้แล้วความประสงค์ของมันคือเอามาทำอย่างเป็นของจริงที่รู้สึกอยู่ด้วยใจจริงเขามีคำพูดว่ายถาภูตญาณทัศนะคือเห็นหรือรู้สึกอยู่ด้วยความรู้สึกตามที่เป็นจริงก็เรียกความรู้นี้ว่ายถาภูตสัมมปัญญาปัญญาที่ถูกต้องตามที่มันเป็นอยู่จริงไม่ใช่คำนวณนะแต่ถ้าภูตะตามที่มันเป็นอยู่จริงสัมมปัญญาคือปัญญาที่ถูกต้องนี่เป็นรากฐานของทั้งหมดที่จะให้เดินไปสู่ความจริงหรือนิพพานตั้งต้นด้วยยถาภูตะสัมมปัญญาจะไม่ใช่คำว่าสมมติฐานถ้าได้เรียนมาอย่างที่ว่าก็ไปปรับปรุงให้มันเข้ารูปกันใช่ไหมเรียนในสมมติฐานให้กลายเป็นในตัวจริงสำหรับเรารู้สึกลงไปบนนั้นแต่ไม่เหมาะที่จะใช้กับธรรมะว่าสมมติฐานคือสมมติก่อนจะเป็นสมมติค่าของ x ของอันนี้ไปก่อนนี่ก็ไม่มีเราจะทำลงไปจริงๆลงไปจริงๆทีละชั้นละชั้นละชั้นโดยปราศจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมมติหรือคำนวณมีปัญหาอีกก็ได้ถ้ายังไม่เข้าใจถามอีกก็ได้ถามจนเป็นเรื่องไปเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนคุณหมดแล้วยังอ่ะถามต่อไปอีกว่าไปอีกอันนี้เป็นครึ่งหลังของปัญหาที่ว่าผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มีชีวิตจิตใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำไมไม่รับเอาธรรมะไปแก้ปัญหาอย่างวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นข้อเท็จจริงคนละเรื่องเมื่อเขาไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เขาก็ไม่เห็นว่านี่เป็นปัญหาที่จะต้องหยิบขึ้นพิจารณาทางการที่เรียนวิทยาศาสตร์อย่างปัจจุบันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องอื่นจนกว่าเขาจะมีความรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่ที่จิตมันเป็นทุกข์เนี่ยก็จะค้นหาเรื่องที่จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์นะผู้ทั้งหลายเลยทั้งโลกก็ว่าได้เขาไม่สนใจเพราะไม่รู้สึกว่ามีปัญหาคือความทุกข์พวกคำนวณก็ไม่พวกปรัชญาก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์มันเพื่อจะเรียนปรัชญาพวกวิทยาศาสตร์เขาก็มันมีเรื่องฝ่ายหนึ่งต่างหากไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางจิตมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุจะแก้ปัญหาทางวัตถุที่ผมพูดนั่นเป็นเพียงวิธีการอันนั้นแหละก็ยืมมาใช้โดยหัวใจของเรื่องนะว่าต้องมีอะไรจริงมีอะไรมามองกันลงไปจริงๆอย่าใช้คำนวณอย่างปรัชญาทีนี้ถ้าว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเขาได้ทำอะไรไปอยู่ในโลกนี้เป็นเวลานานเกิดอยากจะ
ดับทุกข์ขึ้นมาเขาก็จะทำได้ดีกว่าพวกอื่นเป็นแน่นอนแล้วก็มีวิญญาณหรือวิธีการเนี่ยมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งข้าก็ได้กันหลักธรรมหรือวิธีปฏิบัติธรรมแบบนี้ของพระพุทธเจ้าถ้าเกิดจะต้องการดับทุกข์กันขึ้นมาพวกนักวิทยาศาสตร์จะทำได้ดีที่สุดและเร็วด้วยก่อนพวกนักปรัชญาหรือนักเศรษฐกิจหรืออะไรซึ่งมันเป็นมาได้โดยยากไม่ต้องเกรงใจคุณซักได้ไม่ใช่ว่าจะซักคุณซักให้เข้าใจคุณซักได้ยังสงสัยตรงไหนก็ได้ในพระบาลีก็มีที่ว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายไม่สนใจกับความทุกข์และจะดับทุกข์เพราะสัตว์ทั้งหลายถูกห่ออยู่ด้วยอวิชชาห่อมันก็ห่อของมันถูกห่ออยู่ด้วยอวิชชาแต่ถ้าจะเกิดทำลายอวิชชากันแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำได้ดีอ้าวมีปัญหาอะไรอีกหลักในอุดมคติที่ว่าถ้ามีสัตว์โลกเพียงตัวเดียวหรือคนเดียวยังเป็นทุกข์อยู่ในโลกแล้วก็จะไม่พยายามขวนขวายเพื่อนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้ใครคนใดคนหนึ่งคงจะไม่อาจสามารถที่จะกล่าวได้เลยว่าพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์นั้นไม่ขวนขวายเพื่อนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้สันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นมีอุดมคติของโพธิสัตว์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมยังงงๆอยู่ถามให้ชัดหน่อยดีกว่าว่าถามยังไงคือว่าอุดมคติของพระโพธิสัตว์นั่นน่ะถ้ายังมีสัตว์โลกเพียงตัวเดียวหรือคนเดียวคุณอย่าใช้คำว่าอุดมคตินะใช้คำว่าศีลศีลที่โพธิสัตว์จะสมาทานนั้นมีว่าอย่างนั้นว่าถ้ามีสัตว์โลกเพียงตัวเดียวยังเป็นทุกข์อยู่จะไม่ขวนขวายเพื่อนิพพานทีนี้พระพุทธเจ้าและสาวกนั้นน่ะก็เชื่อกันอยู่ว่าพระองค์และสาวกขวนขวายเพื่อนิพพานอย่างนี้จะมีศีลของโพธิสัตว์หรืออุดมคติของโพธิสัตว์มากน้อยก็แยกกันแล้วไอ้โพธิสัตว์มันแยกตัวมาจากคำว่าพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าแล้วมันแยกกันไปเป็นพวกๆแล้วอุดมคติของโพธิสัตว์คือจะช่วยผู้อื่นแล้วก็เป็นโพธิสัตว์อย่างมหายานด้วยที่พูดนี้ที่พูดนี่จะประโยคมาพูดนี่โพธิสัตว์ในความหมายของพุทธศาสนาอย่างมหายานส่วนในโพธิสัตว์ในความหมายเถรวาทนั่นคือกำลังขวนขวายเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะช่วยสัตว์อีกเหมือนกันถ้าอุดมคติของโพธิสัตว์มันก็จะช่วยคนอื่นเรื่อยไปเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าทำบารมีอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นลิงเป็นช้างเป็นคนเป็นอะไรก็เพื่อจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถช่วยสัตว์นั่นเราอย่าไปเอาข้อเท็จจริงอะไรมันมากไปกว่าว่าเขาบัญญัติอุดมคติอย่างนี้ขึ้นก็เพื่อให้คนมันคิดที่จะช่วยกันหรือว่าให้มันเกิดมีบุคคลประเภทที่คิดจะช่วยผู้อื่นก็เรียกว่าโพธิสัตว์ตามรูปศัพท์ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นโพธิแปลว่ารู้สัตว์แปลว่าสัตว์นี่ก็สัตว์เพื่อการรู้สัตว์ที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ไม่ใช่สัตว์เพื่อจะช่วยผู้อื่นคำว่าโพธินี่ไม่ได้แปลว่าช่วยผู้อื่นแปลว่ารู้ถ้าเขาเห็นว่าไอ้ทางที่จะช่วยผู้อื่นเนี่ยมันจะทำให้โลกมีสันติสุขเลยโหมในการโฆษณาอุดมคติของโพธิสัตว์กันเป็นการใหญ่แล้วคิดดูเถอะว่าถ้าคนมันเกิดคลั่งขึ้นมาจะเป็นโพธิสัตว์กันหมดก็ไม่เสียหายอะไร
ยังมีความสงบสุขอยู่ในโลกนี้จึงเป็นวิธีลัดวิธีที่ได้ผลกว้างและเร็วสำหรับสันติภาพสันติสุขในโลกนี้สมกับที่เขาตั้งชื่อคณะของเขาว่ามหายานมหายานคือยานพาหนะอันใหญ่หลวงที่จะพาไปอย่างใหญ่หลวงคุณอยากเป็นโพธิสัตว์นั่นแหละที่ถามเนี่ยผมเคยคิดอยู่บ้างเอาสิถ้าว่าอยากเป็นโพธิสัตว์ก็ศึกษาดิแต่ถ้าไม่คิดจะเป็นโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องถามก็ได้คือว่าให้ตัดตัวกูของกูเรื่อยไปโพธิสัตว์แบบไวล่างจิตเดิมแท้เป็นโพธิสัตว์จิตเดิมแท้ก็มันว่างจากตัวกูของกูเหมือนกันเราควรจะเล็งเป้าหมายอันใหญ่คือช่วยกันทำลายความทุกข์ให้หมดไปจากโลก อุบายมันก็มีต่างๆกันคนไหนชอบอุบายไหนก็เอาอุบายนั้นคนสุดท้ายลืมตัวเองกันเสียให้หมดมุ่งหมายแต่จะดับปัญหาหรือความทุกข์ในโลกทั้งโลกดีคิดอย่างนี้ดีมากความจริงไอ้ความคิดช่วยผู้อื่นนี่ก็บัญญัติอยู่ในหลักธรรมทั่วๆไปแต่ไม่เน้นมากถึงขนาดว่าถ้ายังมีเหลืออยู่คนหนึ่งเรายังไม่ปรารถนานิพพานนั่นมันก็เป็นเรื่องเน้นเรื่องทำให้มันแรงขึ้นให้โพธิสัตว์คนนั้นสบายใจไปจนตายแล้วเลิกกันเขาช่วยอยู่อย่างนั้นเขาพอใจเขาสบายใจเขาช่วยคนจนวาระจิตสุดท้ายก็มันเป็นไปไม่ได้นี่ที่ว่าจะหาโอกาสหรือเวลาที่ไม่มีใครเหลืออยู่สักคนหนึ่งที่ไม่เป็นทุกข์ในโลกมันไม่มีนั่นก็เป็นอันว่าโพธิสัตว์นั้นจะต้องช่วยมนุษย์ไปจนตัวเองตายเอาไหมคิดเดี๋ยวจะเปลี่ยนโครงการซะอีกมันมีปัญหาอะไรอีกจากการฟังท่านอาจารย์ให้โอวาทในวันนี้ว่ามีประโยชน์ต่อตัวผมเองมากแต่ผมมีปัญหาอยู่ว่าในขณะที่ผมจะต้องออกไปทำงานไอ้การทำงานเพื่องานเนี่ยตัวผมเองเข้าใจแต่การทำงานของผมต้องเกี่ยวกันกับผู้อื่นผมก็ต้องมีหัวหน้ากองชื่อบัญชีหรือรัฐมนตรีอะไรนี้เป็นต้นซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมตามไปเนี่ยรู้อยู่ว่ามันตอบสนองไอ้สิ่งที่เป็นตัวกูของเจ้านายผมซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกและจิตใจที่ผมจะต้องตามแต่ผมก็ต้องตามไปเพื่อจะให้ผมก็บอกไม่ถูกว่าเป็นความรู้สึกยังไงแต่ก็เพื่อจะให้ตัวเองเข้ากับคนอื่นด้วยทำงานอันนั้นต่อไปได้เมื่อถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยากจะใกล้เรียนถามท่านอาจารย์ว่าผมจะแก้ปัญหาในประเด็นนี้ได้ยังไงนี่มันเป็นปัญหาสังคมนะไม่ใช่ปัญหาธรรมะนะแต่เราจะเกณฑ์ให้ธรรมะแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักที่ว่าเราจะทำให้ถูกดับทุกข์ให้ได้นี่มันต้องเป็นต้องถือว่าเป็นหลักที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนไม่ได้ต้องยึดถือเป็นหลักที่จะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำนองนี้มันก็ต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงแง่มุมอื่นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหลักคงจะยึดหลักว่าทำงานเพื่อความถูกต้องเพื่อสัจจะเพื่ออย่างนี้อยู่เสมอไปซึ่งเรามาสรุปว่าทำงานเพื่องานที่เมื่อผู้บังคับบัญชาเนื้อก็ดีหรือลูกน้องข้างล่างก็ดีเขาไม่ทำงานเพื่องานเขาทำงานเพื่อตัวกูกันทั้งนั้นเนี่ยปัญหามันมีขึ้นอย่างนี้ก็ลองคิดดูทุกคนลองช่วยคิดดูว่ามันเป็นปัญหาทางสังคมและเฉพาะยุคเฉพาะ
เราทำงานเพื่อความถูกต้องเพื่อความงามเพื่อธรรมนะเพื่อธรรมะนี่เขาเอาไองานที่ไม่เป็นธรรมมาให้ทำเราจะทำอย่างไรเราจะลาออกหรือเราจะแก้ไขกันอย่างไรมันคงมีทางออกหรือคำตอบหลายทางแต่สิ่งที่จะใช้ได้หรือที่ยอมรับกันมากที่สุดก็เรียกว่าการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ถูกต้องต้องมาก่อนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก่อนคือทำความเข้าใจระหว่างกันและกันให้มันถูกต้องเราอย่าถือเสียว่าผู้บังคับบัญชาจะเป็นคนเห็นแก่ตัวมุทะลุดูดันไม่ฟังไอ้ความถูกต้องเสียเลยเราก็พยายามที่จะหาเหตุผลหาอะไรที่ทำความเข้าใจกันได้ผมคิดว่าคงจะไม่ถึงกับจะต้องขัดกันถึงขนาดจะต้องแตกกันเพียงแต่มันยากสักหน่อยจะพูดถึงกับว่าสมัยนี้เจ้านายที่ไม่ค่อยเอาไอ้ความจริงความยุติธรรมเป็นหลักมันมากขึ้นมันมีทางจะพูดหรือเปล่าสมัยก่อนเขาจะไม่พูดอย่างนั้นนะเขาจะพูดว่าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาจะมีความถูกต้องยิ่งกว่าเราเราก็ปล่อยตามไปได้แต่ถ้ามาถึงยุคนี้มันเกิดกลับกันซึ่งผมก็ได้ยินมากไม่ใช่เฉพาะคุณได้ยินมาเรื่อยบ่อยที่สุดแล้วว่าทำงานไม่ได้กับผู้บังคับบัญชาสมัยนี้ผมก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยไปดูไปอะไรถึงที่คล้ายๆกับว่าต่างคนต่างจะเห็นแก่ตัวจะประโยชน์แก่ตัวให้มากขึ้นมากขึ้นนั้นถ้าเราสมัครเห็นแก่ตัวประโยชน์แก่ตัวมากขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมันคงทำกันไปได้สมรวมกันไปได้สมยอมสมร่วมอะไรกันไปได้แต่ถ้าอยากจะรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมไว้ก็มีปัญหาแน่คิดดูจะหาทางออกอย่างไรทำความเข้าใจกันให้ถึงที่สุดไม่ได้จริงๆแต่ยังรักธรรมะอยู่ก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายพ่อค้าก็มาถามเดี๋ยวนี้การค้ามันต้องหลอกลวงทั้งนั้นแล้วเขาไม่รู้จะทำอย่างไรเขาไม่อยากจะทำผมก็ตอบไม่ถูกเรื่องอย่างนี้แม้แต่ไอ้ของเล็กๆเล็กๆอันนั้นก็มาถามเรื่องว่ารับน้ำตาลโควต้าจากไอ้รัฐบาลมาขายตามราคาควบคุมกันหลายร้านนะทีนี้ไอ้ร้านทั้งหลายมันกักไว้ขายแพงๆนะที่ร้านคนนี้มันทำตามระเบียบมันก็ขายถูกขายไปตามที่ระเบียบมันก็ขายถูกไอ้ทุกร้านมันมาด่าคนนี้ชาติโง่ชาติมันแล้วแต่มันจะด่าได้อย่างไรปัญหามีอย่างนี้ในโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นกรรมของวัฏฏะคือของโลกส่วนรวมที่ต้องมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นเตรียมไว้มากๆถ้าเราไปทำความเข้าใจกันนี่จุดเบี่ยงให้ได้ทำไปอย่างถูกต้องบางทีจะโปรดผู้อื่นได้อีกสักคนเราทำให้เขากลับใจถูกต้องกลายเป็นโปรดคนนั้นเลยยิ่งดีเลยให้เขาเข้ามาในความถูกต้อง
ถ้าต้องทำยังออกไปไม่ได้ก็ต้องมีธรรมะมากอดความอดกลั้นมาก่อนโกรธไม่ได้แก้ไขต่อสู้ทำความเข้าใจไปเรื่อยมีความอดกลั้น 100% เป็นพื้นฐานยังมีปัญญาแก้ปัญหาไปเรื่อยจนกว่าจะมันลุล่วงไปนี่เป็นหลักใหญ่ๆนะรายละเอียดตอบไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกในบรรดาวิญญาณทั้งหลาย6มีจักขุวิญญาณเป็นต้นวิญญาณทั้งหลาย6เหล่านี้สัมพันธ์เนื่องด้วยกันหรือว่าแยกจากกันหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณยังถามอย่างนี้อีก จะไม่ต้องถามแล้วมั้ง เรียนมาเยอะแยะนี่มันเนื่องกันในถ้าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เนื่องกันนะแต่นี่เขามันแยกให้เห็นนั้นชัดเป็นหน้าที่ส่วนไปที่จะไม่ให้เนื่องกันเสียเลยนั้นไม่มีแต่นี่เราพูดถึงไอ้หน้าที่โดยหลักโดยประธานตาถ้าเราเห็นหูถ้าเราได้ยินแค่หูถ้าเราได้กลิ่นแม้แต่ใจเองในส่วนที่มันเป็นอายตนะนี่ก็มันเพียงแต่รู้สึกธรรมารมณ์ในมาตรฐานอันเดียวกับที่ตามันรู้สึกต่อรูปหูมันรู้สึกต่อเสียงก็เลย6คู่นี่มันเท่าๆกันแล้วมีใจอีกระดับหนึ่งที่จะรับอีกทั้งหมดของทั้ง6คู่นั้นมารู้สึกมาคลายครวนมาอะไรทีหนึ่งไอ้6คู่นี่ไปขึ้นอยู่กับไอ้ใจหรือมโนอีกจุดหนึ่งอีกพวกหนึ่งในระดับที่ลึกเข้าไปแต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้สอนไม่ได้แยกแยะมาสอนกันไอ้ใจส่วนลึกน่ะมันมีหน้าที่รู้สึกต่อเวทนาที่เข้ามาจากทางทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทาง6คู่นั้นมันสร้างเวทนาขึ้นมาทั้งนั้นจะมีใจอีกชั้นหนึ่งระดับหนึ่งที่จะมารู้สึกสัมผัสต่อเวทนานี้อีกทีหนึ่งก็มีชื่อเรียกว่าธรรมารมมโนธรรมารมไอ้ตาหูจมูกลิ้นนี่มันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าใจส่วนที่เป็นใจคือวิญญาณนะรวมอยู่ด้วยเหมือนกันนะไอ้ตาล้วนๆมันทำอะไรไม่ได้หูล้วนๆมันไม่ได้เหมือนคนตายแล้วก็มีตามีหูทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องมีใจอยู่สำหรับส่วนที่ทำงานอย่างตาทำงานอย่างหูทำงานอย่างอะไรทีมันยิ่งยุ่งเดี๋ยวมันจะไม่มีจบก็เลยเอาเป็นว่าพอไอตาเห็นรูปเป็นผัสสะมีเวทนาแล้วก็ระวังให้ดีตรงนี้อย่าเผลอให้อวิชชาครอบงำมาทำให้หนักกันในตอนนี้ดีกว่าถ้าคุณถามอย่างนั้นมันจะเป็นอภิธรรมคือธรรมที่เกินที่ควรจะถามเป็นอภิธรรมเป็นอภิธรรมยิ่งกันไปอีกหรือเป็นปรัชญาไปในที่สุดที่จะเป็นธรรมตามธรรมดาที่จะดับทุกข์กันมันไม่ต้องถามถึงอย่างนั้นถามแต่ว่าทำอย่างไรยายเกิดอวิชชาขึ้นในขณะแห่งผัสสะก็จะพอขึ้นไปแจงรายละเอียดแบบนั้นเดี๋ยวก็เป็นจิตวิทยาเป็นอภิธรรมแบบจิตวิทยาลึกเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นปรัชญาที่ต้องคำนวณแล้วก็เถียงกันตายเอาแล้วเมื่อถามแล้วก็สรุปได้ว่ามันมีจิตเป็นศูนย์กลางจะเรียกว่าใจก็ได้อะไรก็ต้องตรงไปยังใจนับตั้งแต่ใจที่มาทำเป็นวิญญาณ
ได้ผัสสะได้เวทนาแล้วเวทนานั้นจะเป็นอารมณ์แห่งใจหรือจิตอีกชั้นหนึ่งผมเคยอธิบายเรื่องนี้ตอนนี้เรียกว่าอะไรคุณจำได้ไหมตอนที่มโนส่วนลึกสัมผัสเวทนาที่เข้ามาได้ทางตาทางหูจมูกนี่เรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ฮะเรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสที่ปฏิฆาสัมผัสคือนี่สัมผัสตรงๆได้พ้นอะไรมามีจิตสัมผัสอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสตอนนี้จะเกิดไอ้ตัณหาเกิดไหนเกิดเวทนาเกิดตัณหาอย่าไปแยกให้มันละเอียดนี่ออกไปจนกลายเป็นจิตวิทยาไปเสียเป็นอภิธรรมชนิดเกินไม่ใช่อภิธรรมยิ่งเป็นอภิธรรมเกินอภิธรรมจำเป็นนั่นก็อภิธรรมที่ควรจะสนใจแต่อภิธรรมเกินจำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนเพราะเรื่องที่จำเป็นกว่ามันยังมีมากควบคุมผัสสะให้ได้จะให้โอกาสที่อวิชชาเข้าไปให้ทำงานกับผัสสะคือเผลอสติพอเผลอสติอวิชชาก็เข้าไปยุ่งกับสัมผัสนั้นเป็นเวทนาโง่เป็นความต้องการโง่เป็นยึดมั่นถือมั่นโง่ไปตามแบบของอวิชชา